ข้อที่1นักเรียนแบบประเมินผลการเรียนรู้นะครูมีภาพให้ดูมีใบไม้มีสาร A สาร B ถามว่าสาร A และ B คืออะไรนะคะมีแสงแดดนี่คือใบไม้มีน้ำสาร A และ B คืออะไรข้อกอถ้าครูตั้งบอกว่าสาร A และ B ตามลำดับคือข้อใดนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกนี่ต้องหมายถึง A ตัวแรกนะคะอย่างกอไก่ตัวแรกหมายถึง A ตัวหลังคือ B ข้อกอก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นแสดงว่า A นี่คือออกซิเจน B คือคาร์บอนไดออกไซด์ข้อขอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนหมายความว่า A คือคาร์บอนไดออกไซด์ B คือออกซิเจนนะคะไม่เฉพาะข้อสอบของครูนะคะนักเรียนข้อสอบข้อใดก็ตามถ้าเขาออกอย่างนี้นะคะ A และ B ตามลำดับคือข้อใดข้อกอตัวแรกก็หมายถึงตัวที่เขากล่าวถึงตัวแรกตัวหลังก็คือกล่าวถึงตัวหลังข้อคอคือน้ำตาลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หมายความว่า A คือน้ำตาลB คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้องอก๊าซออกซิเจนและน้ำตาลหมายถึง A คือออกซิเจน B คือน้ำตาลนะคะให้เวลาคิด1นาที A และ B คืออะไรนะคะ A นำเข้า B นำออกเสร็จแล้วยังนักเรียนก็เขียนข้อ1คำตอบคือข้อใดนะหรือถ้าใครขยันลอกโจทย์เอาไว้ดูก็ดีเสร็จแล้วยังนักเรียนถ้าจะลอกเอาไว้ดูนักเรียนก็บอก A และ B อันนี้เราต้องวาดรูปไว้ดูด้วยนะคะ A คืออะไรนักเรียนหนึ่งเนี่ยคืออะไรนักเรียนไม่ต้องเขียนทั้งกขคงมันเยอะนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกลอกข้อนั้นข้อเดียวเดี๋ยวครูเฉลยว่าที่ผิดนั้นคืออะไรเดี๋ยวนักเรียนค่อยแก้รู้เรื่องไหมรู้นะเอาต่อไปข้อเสร็จแล้วยังเอาเสร็จแล้วนะรู้แล้วไม่ยากเลยนักเรียนเรียนมาแล้วต่อไปข้อ2ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะเมื่อกี้เห็นแล้วต้นกาบหอยแครงจะจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารใช่ไหมสิ่งที่อธิบายข้อเท็จจริงนี้ได้ดีที่สุดก็คือข้อกอพืชเหล่านี้สร้างอาหารได้เองไม่เพียงพอนะคะข้อขอพืชเหล่านี้ต้องการโปรตีนจากสัตว์ข้อขอพืชเหล่านี้ต้องการแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นจากสัตว์ข้องอพืชเหล่านี้จัดเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกับสัตว เสร็จหรือยังเกิน1นาทีแล้วนะต่อไปข้อ3นะคะถามว่าบริเวณใดของรากที่ดูดน้ำได้ดีที่สุดข้อกอปลายสุดของรากข้อขอบริเวณขนรากข้อขอบริเวณเหนือขนรากขึ้นมาข้องอทุกบริเวณของรากที่อยู่ใต้ดินข้อนี้ง่ายนะทดลองก็แล้ว
ก่อนคิดก่อนเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วนะต่อไปข้อที่4น้ำเข้าสู่รากพืชโดยวิธีใดข้อกอโดยการแพร่ข้อขอโดยการออสโมซิสข้อคอไหลเข้าไปโดยตรงนะคะข้องอการดูดซับต่อไปข้อ5ถ้าเรานำกิ่งของผักกระสังแช่ในบิ๊กเกอร์ที่บรรจุน้ำหมึกสีแดงนะคะผักกระสังก็ดีหรือต้นเทียนก็ดีนะคะเราจะพบสีแดงของน้ำหมึกในส่วนใดของพืชแน่นอนเลยนะคะข้อกอท่อลำเลียงน้ำข้อขอท่อลำเลียงอาหารข้อคอท่อลำเลียงน้ำแล้วก็และท่อลำเลียงอาหารข้อคอเปลือกของลำต้นเสร็จแล้วนะ1นาทีแล้วต่อไปข้อ6ถั่วงอกที่เราบริโภคนะถั่วงอกที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ดีนะคะถั่วงอกผัดเต้าหู้ก็ดีคือส่วนใดของพืชข้อกอรากแรกเกิดข้อขอลำต้นแรกเกิดข้อคอเนื้อเยื่อสะสมอาหารข้องอต้นอ่อนเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราไปดูข้อ7นะคะข้อ7ส่วนแรกสุดที่เจริญออกจากเมล็ดข้าวโพดที่กำลังจะงอกตรงกับข้อใดข้อกอรากแรกเกิดข้อขอใบเลี้ยงข้อคอลำต้นแรกเกิดข้องอขนรากส่วนแรกที่โผล่ออกมานะคะโผล่ออกมาทางรูไมโครไฟล์นะคะเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วนะต่อไปข้อ8ดอกครบส่วนเรียนแล้วนะดอกสมบูรณ์เพศเรียนแล้วเหมือนกันในข้อใดรู้เรื่องนะข้อกอมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนกันข้อขอมีรังไข่และกลีบดอกเหมือนกันข้อขอมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเหมือนกันข้อมอมีข้องอมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกและเกสรเพศเมียอ
ต่อไปข้อที่9ตาสับปะรดนักเรียนรู้จักสับปะรดนะมันมีตาอยู่เราจะที่เราต้องขวานทิ้งเวลาเรากินเนื้อของมันถามว่าตาสับปะรดเป็นส่วนใดของพืชข้อกอเอาไว้ว่ารับแสงเพื่อใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงข้อขอดอกที่ร่วงโรยแล้วนะคะข้อคอตาเหมือนที่พบตามกิ่งไม้ข้องอเปลือกของผลที่เจริญจากรังไข่ข้อนี้อาจจะต้องคิดซะหน่อยนะข้อนี เสร็จแล้วยังเอาต่อไปข้อสุดท้าย10ข้อนะจะได้รู้ว่าเราตอบถูกกี่ข้อข้อที่10เนื้อของผลไม้ที่เราบริโภคส่วนใหญ่เป็นส่วนใดนะคะเจริญมาจากส่วนใดข้อกอไข่ข้อกอรังไข่ข้อกอยอดเกสรเพศเมียข้องอฐานเสร็จแล้วนักเรียนก็ตรวจเองนะเดี๋ยวผิดนักเรียนจะได้แก้ให้ถูกจะได้ครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดนะคะหรือจะแลกกันตรวจก็ได้เสร็จหรือยังอ้าวเฉลยข้อที่1 นะคะ